นักเรียนจะได้สารอยู่ในหลอดอย่างนี้นะคะนักเรียนจะต้องเอาขั้วไฟฟ้าออกนะคะนักเรียนดูตรงนี้นิดนึงเดี๋ยวนักเรียนจะได้ทำถูกถ้าใครทำไม่ถูกก็จะไม่เห็นผลการทดลองที่เกิดถ้าใครทำถูกก็จะเห็นผลการทดลองที่เกิดนะคะจะสังเกตเห็นได้นักเรียนอยู่อย่างนี้ใช่ไหมคะเดี๋ยวเครื่องมือนักเรียนจะเป็นอย่างนี้นักเรียนก็ดึงสายไฟออกให้เหลือแต่ขั้วอย่างนี้อย่างเดียวนักเรียนก็กดขั้วนี้ลงไปเลยกดขั้วนี้ลงไปเลยนะคะแล้วหลอดนะคะหลอดนักเรียนก็กดลงไปเลยนะกดลงไปหมดเลยแต่นักเรียนต้องจำให้ได้นะคะว่าอันไหนขั้วบวกอันไหนขั้วลบเวลากดแล้วนะคะแล้วนักเรียนก็ดึงอุปกรณ์พวกนี้ออกมาหมดเลยนะแต่นักเรียนเวลาที่นักเรียนลงไปนักเรียนต้องจับให้ได้ว่าอันไหนขั้วบวกขั้วลบนะคะนักเรียนก็ปล่อยอันนึงไว้ก่อนนะคะปล่อยอันนึงถ้านักเรียนไม่ยกฟังนะคะถ้านักเรียนไม่ยกปากหลอดให้พ้นน้ำแก๊สก็ยังจะอยู่ในหลอดแต่ถ้านักเรียนยกปากหลอดพ้นน้ำเมื่อไหร่แก๊สที่อยู่ในหลอดก็จะลอยไปอยู่ในอากาศหมดเลยในหลอดก็จะเป็นหลอดว่างเปล่านะคะจะไม่มีแก๊สที่เราเก็บทำการทดลองมาเพราะฉะนั้นเวลาที่จะทดลองนะเพื่อนด้วยกันในกลุ่มต้องช่วยกันนะคะนะนักเรียนต้องใช้มืออดใต้น้ำให้มืออุดใต้น้ำนะคะแล้วหงายขึ้นอุดให้แน่นๆเลยแล้วหงายขึ้นแก๊สก็จะอยู่ในหลอดอุดให้แน่นเลยนะคะขยับไม่ได้เลยแล้วหลังจากนั้นนักเรียนต้องจุดไม่ขีดนะสมมุติว่านักเรียนจุดไม่ขีดไม่ขีดอยู่ไหนแล้ววะช่วยหยิบไม่ขีดให้ครูหน่อยนะนักเรียนต้องจุดไม่ขีดก่อนที่จะไปเอาแก๊สมาจากใต้น้ำถ้านักเรียนเอาขึ้นมาแล้วมือนักเรียนขยับแก๊สตัวนี้ก็จะเป็นยังไงออกไปเลยไม่เหลือนะคะเพราะนักเรียนต้องอุดแน่นๆก่อนที่จะการทดลองเรียนจุดไม่ขีดขึ้นมาก่อนให้เป็นเปลวไฟให้เพื่อนก็ถือไว้ก่อนเป็นเปลวไฟสีส้มๆแล้วนักเรียนถึงจะไปเอาหลอดนี้มาเพราะว่าคนเราพออดอุดแน่นๆแล้วตรงนี้มันเป็นไงบางทีเราทนไม่ได้เราก็ปล่อยขยับมือเราขึ้นมาปั๊บตรงนี้เราก็มาปล่อยใกล้ๆตรงนี้พอปล่อยปั๊บดูเลยช่วงระยะเวลาสั้นๆแป๊บเดียวชั่ววินาทีไม่ถึงวินาทีเดียวด้วยไม่ถึงวินาทีอึ๊บเดียวนะคะนิดเดียวแล้วมันเห็นผลเลยนะคะเมื่อหลอดนี้ทำไปเสร็จเรียบร้อยนะคะเรียนต้องจำว่าหลอดอะไรขั้วบวกขั้วลบอีกหลอดนึงก็เหมือนกันถ้าไม่ขีดดับจุดไม่ขีดกั้นใหม่ขึ้นมาจุดให้เป็นเปลวไฟสีส้มๆนะคะแล้วก็ไปเอาหลอดนี้ขึ้นมาใหม่นะคะอย่าดึงให้พ้นน้ำนะคะนักเรียนใช้อุดอย่างนี้นักเรียนก็ทำนักเรียนก็มาถืออย่างนี้นักเรียนก็มาปล่อยเวลาปล่อยเนี่ยพยายามให้แก๊สมันตรงกับไฟแล้วนักเรียนจะเห็นถ้านักเรียนปล่อยแล้วหลอดไปทางไฟไปทางกลัวไฟก็มองไม่เห็นนะคะถ้ากลัวไฟก็มองไม่เห็นนะคะตรงนี้ส่วนที่เป็นธูปแดงก็เหมือนกันนักเรียนจุดก้านธูปซะก่อนให้ติดแล้วก็เป็นเปลวสีไฟสีส้มๆนักเรียนดับให้เหลือแต่ถ่านแดงๆแล้วนักเรียนก็เอาแก๊สเนี่ยมาปล่อยตรงถ่านแดงๆนะคะหรือถ้าไม่ปล่อยแดงๆก็ใส่ลงไปในนี้ก็ได้นะคะนี่ส่วนใหญ่เลยเวลานั่นเราใช้วิธีการปล่อยก็ได้นะคะเอาถ่านเนี่ยไปถ่านแดงๆมาวางปั๊บแล้วก็เอามือออกหลบนะคะหลบแผนคนที่ถือถ่านกับคนที่ปล่อยแก๊สเนี่ยต้องสัมพันธ์กันถ้าไม่สัมพันธ์กันก็จะไม่เห็นผลการทดลองที่เกิดขึ้นนะคะตรงนี้คิดว่ามากพอแล้วที่จะทำการทดสอบได้แล้วนะคะนักเรียนเริ่มทำการทดสอบได้เลยนะปลดเครื่องมือออกนะเดี๋ยวรออีกนิดนึงก่อนก็ได้เดี๋ยวครูสาธิตให้ดูอันนึงก่อนว่าทำยังไงนะครูสาธิตให้ดูก่อนเรียนอย่าเพิ่งทำปล่อยแก๊สมันไปต่อเรื่อยๆก่อนเดี๋ยวมันได้แก๊สอะไรออกมาอีกให้มันได้ไปเรื่อยๆนะฮะนะเรารอก่อนตอนนี้มาดูแก๊สกันครูให้นักเรียนจุดก้านไม่ขีดจุดเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะให้ครูปลดอันนี้ก่อนเดี๋ยวอ
ันนี้ของครูขั้วลบนะคะขั้วลบนักเรียนจุดก้านไม่ขีดขึ้นเลยแล้วถือไว้ถือไปดิจุดให้มันแดงๆลุกก่อนดับไหมเอ้ยมันขึ้นมาเจอแอร์ไม่ได้เลยได้ยินอะไรเห็นยังเดี๋ยวทดลองของเธอทำให้ได้อย่างครูนะอันนี้คือแก๊สที่คั่วลบได้ยินแล้วใช่ไหมคะได้ยินเสียงนะตอนนี้จุดทูบเดี๋ยวก่อนดูก่อนแล้วเด็กนักเรียนแค่ทำของนักเรียนเองจุดทูบเอาจุดทูบจุดทูบสิเร็วๆของครูติดแล้วถือหน่อยดูนะอันนั้นเธอให้กลุ่มอื่นไปให้ไปทดสอบเดี๋ยวดูนะคะเรียนดูฐานนี่นะเป็นไงมันวาบนิดเดียวมันวาบนิดเดียวต้องดูนะนี่ต้องดูแต่ละกลุ่มทำเองกลุ่มไทยก้านทูบกลุ่มไทยก้านทูบทำเอง